มาบดิษฐ์ครับก็ตอนนี้ก็เลี้ยงกุ้งอยู่ที่บ้านแพ้วเนี่ยครับเมื่อก่อนก็ทำงานบริษัทเอกชนแล้วก็ลาออกมาช่วยงานที่บ้านได้ประมาณ2ปีละเมื่อก่อนก็เลี้ยงเป็นบ่อดินธรรมดาครับผลผลิตก็คือมันไม่คงที่มีได้บ้างมีเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.8 ตันต่อไร่ว่าผลผลิตอาจจะมันไม่นิ่งแล้วตันนึงก็มีตัน2ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็เลยต้องมาพัฒนาคือเริ่มปู PE จาก5บ่อก็ยุบเหลือแค่2บ่ออีก3บ่อทำเป็นบ่อผักน้ำพอ OPE เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีออกซิเจนใต้น้ำพี่วิสุทธ์เจอ O2 Bubble จากไหนคะได้เคยเห็นอยู่บ้างตามงานกุ้งจันอะไรเงี้ยก็จะมีของ O2 ไปเปิดบูธก็เลยเอามาลองมาประยุกต์ใช้กับที่บ้านเพราะก่อนหน้านี้เคยใช้ตอนที่เป็นบ่อดินใช้เป็นหัวทรายแล้วมีปัญหาคือมันจะตันทีนี้ก็เลยลองใช้ของ O2ดูผลผลิตมันก็ขึ้นมาจากที่เคยได้ประมาณสูงสุดตัน8ต่อไร่ล่าสุดขึ้นมาเป็น5ตัน7ต่อไร่มันก็ผลผลิตก็ขึ้นมาประมาณเกือบ3เท่าที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันก็บ่อประมาณบ่อขนาด1ไร่จากเมื่อก่อนเป็นบ่อดินคือประมาณ2ไร่ใช่ไหมนี้เราลดขนาดลงแต่ว่าเพิ่มความหนาแน่นของกุ้งเอาแต่เมื่อก่อนเราลงเต็มที่ก็ประมาณแสนตัวต่อไร่อะไรเงี้ยคือบ่อ2ไร่ก็ลงประมาณ 200,000ตอนนี้บ่อไร่เดียวเราก็ลง 200,000 เหมือนกันก็คือเป็น 200,000 ตัวต่อไร่หนาแน่นมากขึ้นเริ่มพัฒนาเป็นบ่อปุ๋ยนี้เพราะว่ามันเจอปัญหาขี้ขาวกับทุกขอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหาวิธีที่จะเอาของเสียออกก็สุดท้ายก็ต้องปูผ้าปู PE แล้วก็ทําหลุมรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อเราเลี้ยงหนาแน่นขึ้นเนี่ยใช่มั้ยออกซิเจนมันก็ต้องมีความจําเป็นอยู่แล้วใช่มั้ยกับสัตว์น้ําเนี่ยก็เลยต้องใช้สาย O2 เนี่ยมาช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำวิธีการประดิษฐ์สายยางเติมอากาศ O2 Bubbles เป็นอย่างไรคะบ่อขนาด1ไร่เราใช้สาย O2 ทำแบบประดิษฐ์เองอ่ะที่ท่อ PVC ตัดประมาณ1เมตรแล้วก็กอกทรายปิดหัวปิดท้ายกอกทรายแล้วก็ O2 ตัด1เมตรเหมือนกันแล้วก็ใช้เคเบิ้ลไทล็อกก็คือปิดท้ายแล้วก็ลมเข้าทางเดียวก็ตกแล้วบ่อนี้ใช้สาย O2 ประมาณ50เมตรเปิดตลอด24ชั่วโมงวิธีการทำความสะอาดล่ะคะถ้าระหว่างเลี้ยงอ่ะพี่ก็จะลงไปขัดสายทั่วที่อยู่แล้วแต่ว่าของพี่เนี่ยจากขอบที่ผ่านมาพี่ใช้ทางเดียวแล้วพี่เปลี่ยนเพราะต้นทุนเท่ากับต้นทุนมันไม่สูงมากไงมันก็แค่เปลี่ยนแค่ตัวสายนั่นเดียวตัวหัวมันก็ยังอยู่ตัวถ่วงตัวแท่งนั่นก็ยังอยู่คือเปลี่ยนเลยเพื่ออีกอย่างนึงก็คือลดความเสี่ยงของที่มันเชื้อโรคที่มันสะสมอยู่ในนั้นด้วยหลังจากการใช้สายยางเติมอากาศ O2 Bubble แล้วเป็นอย่างไรคะสาย O2 ก็มันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงได้จริงๆโดยที่ว่าต้นทุนก็ไม่สูงมากแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าไฟพอประสิทธิภาพการเลี้ยงมันสูงขึ้นอ่ะทำให้ต้นทุนการเลี้ยงมันต่ำอยู่แล้วเพราะต้นทุนการเลี้ยงต่ำเท่ากับก็คือกำไรมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมลูกกุ้งพัฒนาไปแล้วถ้าเราไม่พัฒนาตามลูกกุ้งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็เหมือนเอาเงินโยนทิ้งลงน้ำเฉยๆมันไม่มีอะไรได้กลับมาและอีกอย่างนึงก็คือพี่ว่าการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องใช้สิ่งมีชีวิตดูแลเฮ้ยเรามีเครื่องออโตฟีดอยู่แล้วใช่ไหมเปิดไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจดูมันก็ไม่ได้แต่นี่ต้องออกไปดูทุกชั่วโมงช่วงไหนที่กินไม่กินไม่ได้ก็ต้องดูบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเรา